ขอปีกกระดิกได้ไหมขอปีกกระดิกได้ไหมเอาสัก100ฟองไปขอมันต้องมีอีกแล้วกูเบื่อคำนี้แล้วเกินถ้าติดฟองนี้ไม่ได้เราจะจบกันนะเราจะไม่เอาอีกแล้วเราจะพอนะครับถ้าได้ไฮโดเนี่ยเปิดไทยอีก100ฟองเลยกลับมาเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งนึงครับกับเซิร์ฟเวอร์ Ragnarok Land vs Thailand ตอนนี้เปิดอย่างเป็นทางการแล้วครับพวกผมลงกันที่เซิร์ฟเวอร์ปิกกี้เต้ยเซิร์ฟเปิดแล้วเต้ยไปลุยมาแล้วทุกท่านเร็วๆหัวขบวนรถไฟโดดตะกะแตเดียวหน้ามาเอ้าแล้วหมวกไข่กูไปไหนเนี่ยเฮ้ยโอ้โหออกมาเร็วจัดจนไม่มีหมวกไข่เดี๋ยวก่อนแม่งรีบจัดจนลืมเอาหมวกไข่มาเลยเฮ้ยเก็บกล่องนะเว้ยเฮียนี่โอเพ่นนะเฮ้ยโอเพ่นตบกู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 ให้ตายทีสุดยอดครับกูไปเอาหมวกไข่ก่อนกูมาห้องไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ได้ไม่ใช่ได้เฮียมาผิดห้องละมึงจะเอาหมวกไข่เอาจากไหนวะเฮ้ยเอาหมวกไข่มาให้กูตัวขวาจานหมวกไข่ตัวขวาหมวกไข่ตัวขวาหมวกไข่อ๋อโอเคตัวบนโอเคกูไปคุยกับคาฟ้าตั้งนานอุ้ยวันแรกได้อันลิมิเต็ดวิงว่ะเน้นเปิดก่อนครับเปิดก่อนได้ปูดใครเปิดนกโดนได้ปูดแน่ให้รีบไปก่อนเลยเอากูไปด้วยกูติดอยู่ในเทนนิ่งกาวช่วยด้วยเอากูออกไปทีเออเก็บกล่องครับเก็บกล่องขอดวงที่ผมได้ทำมาช่วงโค้ดเบต้าให้ผมดวงดีด้วยเถิดเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้จ็อบ10แล้วนะฮะโอเคเราจะเป็นอาชีพกันนะฮะเราจะเป็นทางฝั่งของแอสซัสซินนะครับมาแล้วจ้าโอ้ยคนเยอะมากแม่ผมอยู่เราไปเจอกันตรงไหนดีอะขวาย่อนไหมขวาย่อนดีกว่าไหมที่เห็ดตอนนี้เรากำลังส่งไอเทมพีเซลมานะครับมาแล้วไงทุกท่านโกแพ็คเกี้ยงแพ็คเกจปังโอ้โหแล้วผมมาดิครับทุกคนโอ้ my goodness กดดังก่อนนะปุ้ง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 มาแล้วไง400,000ตัดแลไปก่อนเลยบาโฟไอซิดมาว่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอันนวยเทมเราต้องซื้อที่ฟักไข่ก่อนอันดับแรกฟักไข่ที่ฟักไข่เอาตัวไหนดีไอซิดมันบวก SPD ใช่ไหมเอจิเอาไอซิดดีกว่าหลังจากนั้นก็ก็ตัวมินี่เฮ้ยเอาละโนวาสเปดเฮ้ยโนวาสเปดขอตัวมันกันเลยกันปุ้งปีกปังหูมาไงมาไงครับผมแล้วผมมา2ไงปับปับนี่เอ้ยคือดีครับคือเท่คือเฟี้ยวสุดสกอร่าลิงปุ้งเปิดเฮ้ยใครชวนตีมวยไม่ได้ไม่ได้ออกก่อนอันนี้อะไรเนี่ยไวบูโทเค็นอลิมิเต็ดวิง7วันเฮ้ยอันนี้จำเป็นไหมหรือว่าใช้อันนี้ก่อนนะอลิมิเต็ด2ชั่วโมงโอ้ยเบต้าแล้วปีกไม่ทองหรอครับโอ้โหเย็ดเป็ดเอาตังที่ไหนไปทองล่ะครับที่นี่ขาวก็พอครับมาไงอุ้ยเหลืออีกอันนึงครับผมขอหูเถอะหูไหมปีกกระดิกปีกกระดิกโอ้โหวิ่งไปได้ปีกซ้ำไอ้เหี้ยต้องเอาไปมิ้นต่อเฝ้าไว้เหี้ยชีวิตเหี้ยได้ปีกซ้ำว่ะโอเคไม่เป็นไรเฮ้ยอยู่ฝายอดแล้วตอนนี้เพื่อนๆอยู่ไหนกันนะอยู่ฝาว่าอยู่ฝายอดนะเนี่ยอยู่ที่นี่ใครจะมากินที่มาเลยเวล7ได้นะไหวเหรอใช่ผมซัดอยู่เนี่ยอยู่ตรงไหนกริฟฟินเหรอมาแล้วจ้าถึงแล้วโอ้โหเฮียแม่งไวชิบหายโปเตโต้7หัวหน้าตี้ชวนหน่อยโปเตโต้7พี่ทำเป็นหัวตี้เลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิเฮ้ยกูปั๊มก่อนแป๊บโอ้โหกูว่าแล้วทำไมเฮ้ยแม่งเป็นหัวกูขอยันเคลียร์ทำพาสัมเพลย์ตัวเองแป๊บชิบหายเฮ้ยแล้วแชร์ของได้เหรอแชร์ด้วยเหรอไม่แชร์ไม่แชร์ไม่แชร์เฮ้ยการตอบไปตัดกูตามถึงบ้านนะแชร์ของอ่ะพาจามาตี้ครับขบวนรถไฟนะครับอันนี้คือแบบว่าใครช้าตกรถนะครับไวมากตีนี้กดยาทุกอย่างใครยังเข้าตีใครยังไม่เข้าตีจุดมาโปรโตโต้7จวนหลังจากที่สร้างตี้เสร็จแล้วเนี่ยผมก็เริ่มกินบัฟแล้วฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นบัฟที่มันอยู่นานๆครับเพราะเป็นบัฟคาฟาบัฟพรีเมียมกี่บาทแล้วเนี่ยก็ต้องซื้อมะละกออีกใช่ไหมมะละกอต้องใส่เอามาเห็ดพันก่อนดิทดสอบระบบก่อนเพิ่มประสบการณ์มันกินมะละกอกี่อัน1อันโอเคแล้วก็อัตราดอกเพิ่มเติมอันนี้กิน2อันเลยเหรอโหแพงจัดยกเลิกการตายจำเป็นไหมเอามาหน่อยก็ได้
รับบัฟเท่าไหร่กินเท่าไหร่โอ้โหมะละกอกูหมดไอ้เหี้ยแม่งจัดมันกี่นาทีวะทั้งหมดหรือว่า1วันวะโอ้โห1วันชีวันนึงต้องแดกมะละกอขนาดนี้เลยเหรอวะโอ้ my god เลเวล15แล้วพี่ทามทำอะไรอยู่ไอ้เหี้ยพี่ทามกำลังงงกับระบบใช้ไอเทม battle manual drop by ab agมา10กล่องเฮ้ยมันเอาไปมันเอากูไป1ศพไง10เบสซิ่ง10ไปเปิดเซิร์ฟแล้วครับเซิร์ฟโอเพ่นเบต้าแล้วครับเปิดจริงแล้วอันนี้ก็คือไม่มีรีแล้วไม่มีความฝันแล้วมีแต่ความจริงไม่มีแล้วว่าหมวกนักไอสัตว์ดีเจนจัดอะไรเลยมีแต่แบบไอซิสไอเต้ยไป19แล้วหรอไอเต้ยไปหมดแล้วหรอไอเต้ยแม่งไม่บอกเพื่อนเลยไอเต้ยบอกแล้วให้มาให้มามดอันเวล16ผมยังเวล9อยู่เลยนี่ยังเวล10อยู่เลย16ไปมดกูยัง10อยู่เลยเนี่ยพี่ตามอยู่ไหนเนี่ยกูมาตีไปโกไปโกแล้วกูจะโดนไปโกโซป่ะวะนั่นตายไป1กูมาเวลมูก้าดีกว่าผมไม่เข้าใจว่าทำไมผมเวลช้าจริงผมลืมอะไรหรือเปล่าตอนนี้ผมก็นั่งคิดอยู่เฮ้ยไอ้พี่ก้องแม่งดูดไอ้เหี้ยแทงไว้ดิเออแม่งยืนคุยชิวเลยไอ้เต้ยแม่งไว้ยิบอีกเลยเฮียโคตรไวอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตสุ่มอาคาจาปองต่ออีก1แพ็คขอหูไว้ปีกกระดิกอ่ะกูขอปีกกระดิกได้ไหมเพื่อนขอปีกกระดิกได้ไหมขอปีกกระดิกได้ไหมปังปังโอ้โหไอ้เฮียกูได้แต่ขอโอ้เปิดกระชาก็เกลือไอ้เฮียแม่งไม่ได้หัวหรือว่าดวงผมหมดไปกับโค้ดเบต้าแล้วตอนนี้ไม่เอาอะไรแล้วครับโอเพ่นเบต้ามีแต่เกลือเฮ้ยมีคนได้ไฮโดฮิปดวงดีจัดไอเต้ยกดอะไรวะมันทำไมมันเวลไวจังวะแม่กูเวลเพิ่ง12เองวะกดทุกบัฟไงพี่นี่ก็กดทุกบัฟไปนะคูณ3อันไอ้เหี้ยเต้ยแม่ง23ละแม่งเวลไวจัดหรือว่าเราต้องกลับไปคิมมี่หรือว่าคิมมี่น่าจะไวกว่าวะคิมมี่ดีกว่าผมคิดว่าเลเวลน่าจะห่างครับก็เลยกลับไปคิมมี่ดีกว่าน่าจะขึ้นไววันนี้15ไปคิมมี่ให้15ก่อนเอ้าใครเป็นอะไรตายวะเมื่อกี้ ผมพร้อมมินแล้วผมพร้อมมินคอสตูมแล้วไอ้เหี้ยตอนนี้ขาดแองกาดิกตอนนี้เราต้องการแค่แองกาดิกครับทุกคนมาต่ออีกแพ็คปับตังเพิ่มตอนนี้เรามี1เอ็มละเอาละเกิดไข่แล้วก่อนผมว่าเราต้องอีปิกมาแล้ววะเราลุ้นได้3รอบผมขอหมวกแองหน่อยมาบอกเองแค่นี้แหละแค่นี้แหละจบแค่นี้แหละจบเดี๋ยวผมจะสุ่มแลทุกอันให้กลายเป็นอีพิกนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะได้อีพิกไหมถ้าดวงผมมานะแต่โอกาสมันประมาณ 10% นะมันยากมากถ้าผมได้ถือว่าผมโชคดีมากบุญที่ผมสะสมมาโอ้โหน่าจะไม่มาว่ะทุกคนโอ้โหเฮียหมดตูดอ่ะโอ้โหเหลืออีกอันนึงอันนี้เดียวได้ป่าวะอันนี้น่าจะเดียวได้ป่ะหายได้อยู่กูพลาดตรงไหนป่าวะทำไมมันรู้สึกว่ามันช้าจังวะบัฟเราพี่ทามาดูดเวลหรือมาช่วยตีน่ะช่วยดีอุ้ยแล้วมีหูได้ไงอ่ะมีครบเซตเลยเหรอพี่ทาเอ้าแน่นอนอยู่แล้วอ่ะระดับนี้พี่ทาเติม300 3แพ็ค300 3แพ็คเหรอตกใจอะไรวะรวยจังวะเงินจากเซิร์ฟโกลบอลเฮ้ยสเนคแคทไอ้เต้ยได้ไม่รู้เฮ้ยมันได้แองเจิลสปิริตกับสเนคแคทไอ้ซัดโอ้แม่งโคตรเอิร์นอ่ะขายเลยป่ะผมรับซื้อทำไมพี่ดีกับทามลงคนละเซิร์ฟครับพี่ดีเขาไปวอดีผมบังเอิญนะดิครับทุกคนพี่ดีเขามีคิวแบบว่าเพื่อนหลักเขามีแบบมิตรภาพสังคมคิววอแบบเพื่อนๆเขาอะส่วนผมมีแต่กระเจียววะดิผมก็เลยแบบลงแบบขำๆโยโย่เราจะไปมดตอนไหนโยโย่ไปเวลเท่าไหร่16เหรอไปแล้วเนี่ยตอนนี้ได้เวลาที่เราต้องไปมดแล้วครับแต่บอกตรงๆว่าไปกี่ทีก็หลงทุกครั้งจำไม่ค่อยได้ตอนนี้ผมกำลังค้นหาอยู่โยโย่หลงทางวะเฮียโยโย่มดไปยังไงวะโอ้เจอแล้วเฮียเข้าผิดวาร์ปตอนนี้ผมย้ายมามดแล้วทำไมมดมันลุมกูวะเดี๋ยวลองเปิดไข่ดูหน่อยดิขำๆนะตอนนี้ทุกคนเอาสัก100ฟองไปอุ้ยซื้อไม่ถึกไม่ได้ว่ะเยอะไป100ฟองเปิดทีเดียวแบบรัวๆเลยโอเคปะเฮ้ยทำไมมันแชร์ไม่ได้อีกแล้ววะเฮ้ยมันแชร์ไม่ได้อีกแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรวะ27ลบ15 12เฮ้ยทำไมมันแชร์ไม่ได้วะอ๋อไอ้พานี่มันฟาดทุบปะเนี่ยไอ้โหโอ้โหไอ้เอ้ยมดก็มึงไงเฮ้ยมึงฟังนะเว้ยมดมันต้องเวล15มันต้องเวล16ถึงจะมาได้ไปเก็บระเบิดก่อนเดี๋ยวจะเตะก่อนบอกว่าไปเก็บมาก่อนมันแชร์ไม่ได้ว่าแล้วทำไมเตอร์มันไม่เอาหัวตี้ประเด็นเอาจัดไปเว้ย99ฟองเราไม่ได้มองไปถึงเราไม่ได้มองไปที่หน้ากากเองเรามองไปถ
ถึงส่วนทางฝั่งของหมวกงูครับ Snake Head ไปตึ๊ดโหของเต็มว่ะ80ฟองไปหมวกงูเฮ้ยใช่ปะเนี่ย Potato โอ้โหแอดการ์ดเวซิ่งไม่ใช่เฮ้ยโดนัทอินเมาส์ยังไม่ใช่หมวกงูหน้าตาเป็นยังไงฮะโหเฮ้ยพี่อะไรเนี่ยเอเลดคาวยังไม่ใช่เอ้ยงูไหนอะหน้ากากแองอะเฮ้ยไอ้เหี้ยอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยหน้ากากแองอะเพื่อนไอ้ที่หมวกอะไรเนี่ยคิดติเข้า5โหหมวกแองกูยังไม่มากูได้หมวกแต่มานี่ที่นี่อะไรเนี่ยโอ้แต่ละอันเนาะ 6,000 กูแตก6ฟองสุดท้าย6ฟองสุดท้ายหมวกงูกับหูหน้ากากแองมาปังปังโอ้โหไอ้เหี้ยกูแตกเหลือแต่ตูดไอ้เหลือแต่ตูด100ฟองไม่ได้เหี้ยอะไรได้หมวกแอดการ์ดหมวกเองยังไม่ได้เลยนะเว้ยแองพี่ก็ยังไม่ได้เหรอเออไอ้มันได้ยากจังวะดวงหมดไปกับโค้ดเบต้าไอ้เปรตผมได้แต่อะไรไม่ดูครับไม่รู้ว่ามีราคาไหมแต่ไม่กล้าย่อยเหมือนสมุกกี้รอบที่แล้วแล้วเต้แม่งใช้ชีวิตเหมือนเซิร์ฟแม่งปิดพรุ่งนี้เลยไม่ใช่ของมันต้องมีอะดิของมันต้องมีอีกแล้วเฮียกูเบื่อคำนี้แล้วเกินเราคุยกันว่ายังไงเราเอาแค่นี้แบบว่าเราจะไม่เติมแล้วไงเราเอาแค่นี้พอเราแบบสายฟรีไอ้แต่สายฟรีมันอดใจไม่ไหววะกูขออีก50ไอ้แชทไอ้พวกแชทแม่งยิ้มเลยของฟรีนั่งดูเพลินเลยมึงช่วยกันออกหน่อยดิมันแพงนะเว้ยไข่ฟองละ70-80บาทแม่งกดเล่นเลยชอบก็จัดประหยัดทำไมกูไม่เห็นมีชื่อขึ้นเหมือนตอนโค้ดเบต้าแล้วว่าที่แม่งเปิดไข่กันรัวๆปั๊บๆๆๆๆพี่ก็เปิดรัวแต่ว่าชื่อไม่ขึ้นพี่อ๋อพี่เอาตังมาจากไหนเหรอเติมแพ็คไงเติมแพ็คมันมีตังให้แต่ถ้าเราไม่มีตังเราต้องเปิดกล่องเอานะมันจะเปิดได้แค่500กล่องต่อวันถ้าเราไม่ได้มีโนวาสเปซโนวาสเปซจะมี 1,500 ตังซื้อวิงยังกลับเมืองยังไม่มีเลยโยโย่ไปยังโยโย่อันนี้รับของตรงนี้นี่อันนี้รีอะไรเนี่ยโค้ดเบต้าพีดิจิตนี่1โค้ดเบต้าปังเสียใจคุณไม่ได้รางวัลเอ้าทำไมเราไม่ได้วะทำไมเราไม่ได้กิจกรรมวอล WOE วอร์มอัพวะหรือว่าเราไม่ได้บ้านนี่วะกิวกาไอ้ไม่ได้บ้านดามาคัตมาแล้วไงดามาคัตใส่ได้เวล24เอาไปอีก50ฟองแบบการันตีเลยนะปกติผมเปิด50ฟองเอ้ยต้องไปเปิดที่มอลล็อกนะเอาจริงนะ50ฟองแล้วพอนะ50ฟองนี้ไม่ได้เราจะจบกันนะเราจะไม่เอาอีกแล้วเราจะพอนะครับโอเคผมจะไปเปิดที่มอลล็อกเมืองแห่งการค้าขายนะผมว่าผมเอิญเพราะว่าเมืองนี้แหละผมบอกให้หน้าติดฟองมุมนี้เลยที่ผมได้หมวกงูอ่ะมาหน่อยเว้ยดวงโอเพ่เบต้าไปเฮ้ยปลาหมวกงูต่อไปเป็นหน้ากากแองไปเว้ยหน้ากากแองโอ้เหี้ยหัวใจหมกงูไอ้ตัดฟังนะเว้ยมอหลอกและเปิดเพลงที่มีงูออกมาเนี่ยสูตร global เอาไม่เชื่ออย่าลบหลู่ก็มาไงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ของอย่างนี้โอ้มีความสุขเว้ยหมกงูราคาประมาณเท่าไหร่โอ้โหผมกล้าพูดเลยว่า400-500ออนน่ะช่วงเปิดอ่ะเหี้ยแต่กูเก็บไว้ดีกว่าเหี้ยหรือกูขายดีวะเหี้ยกูมาเพื่อเอิร์นเนี่ยว่ะโอ้หมวกไอ้นี่ผมยังไม่ได้เลยนะเว้ยขอหน้ากากเองที่ไว้จบเลยเว้ยหน้ากากเองหน้ากากเองหน้ากากโอ้โหเศษสวะขยะขี้ตีนเย้ชิ้นนี้มันไม่น่าใช้ป่ะผมขอไปย่อยก่อนนะรีไซเคิลหน้ากากเองแม่งได้ยากจังวะได้อีก8ฟองปกติเปิดที่นี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องไปเปิดที่มอหรอกเมืองแห่งการค้าขายไงหมกเองจะมาไหม8ฟอง1 2 3ปัง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 เรียบร้อยแตกมันไม่มีหมกเองอะดิหมวกแองนี่ใช้ยันเอ็นเกมเปิดได้แต่ตอนนี้ยังใส่ไม่ได้ครับหมวกงูใส่ได้เวล30ผมก็เลยมาเก็บเวลต่อสตรีมเมอร์คนไหนเขาเปิดได้หมวกงูบ้างวะผมถามไอ้นี่คนแรกหรือเปล่าสิไอ้ดีไอ้นี่ได้หมวกงูแล้วเหรอสุรตานะดีเราเทียบกันไม่ได้ดิพี่ดีเขารวยเกินนะดิเฮ้ยครูต้องเปิดอีกเหรอวะรอซื้อในตลาดดีกว่ากากเองวะแต่ว่าในตลาดขั้นต่ำก็ไม่ต่ำกว่า70ออนถึง80ออนน่ะ70ออนตีไปประมาณเท่าไหร่70ออนที่ล่าสุดนะเซิร์ฟโกลบอลพวกหน้ากากอะไรพวกเนี้ยมันจะอยู่ที่ราคาประมาณ70ถึง100ผมตีไปใบแรกประมาณ100นึงอ่ะ100ออนก็ประมาณ 3,800 บาทประมาณ 10,000 นึงโอเคเดี๋ยวผมจะอ่านสัตว์เอาอีกแล้ว
พอพอยต์มันเหลือเนี่ยมันก็ให้กูเปิดหมดอีกแล้วไม่ใช้วันอื่นบ้างเหรอวะอุ้ยไอ้นี่เกินแล้วไอ้นี่เกินแล้วไอ้นี่เกินราคาหมกแองแล้วอ่ะประมาณ40ฟองเนี่ยอันนี้คือเปิดต้องได้กระถางแองนะเว้ยถ้าเปิดแล้วไม่ได้นะเว้ยคือเกลืออ่ะอีก 10,000 ไปเว้ยอันนี้คือการเองต้องมานะเว้ยถ้าไม่มาเนี่ยแสดงว่าเรทมันผิดเว้ยตามที่ผมคำนวณเว้ยตามหลักสูตรฟิชคณิตเดี๋ยวเปิดให้ดูนั่งเปิดแบบว่าขัดสมาธิเปิดเลยนั่งปุ๊บเห็นปะเนี่ยตรงนี้มันยังไม่มีใส่เว้ยมึงเอามาให้กูดิหน้ากากเองหน้ากากเองมันน่าจะเป็นรูปอะไรวะตรงแว่นน่าจะเป็นรูปแว่นตาปะหรือจะเป็นของปริศนาส่วนไหนวะรูปโบเหรอโบไม่รู้ว่ะอ่ะลองดู40ฟองเอาแบบเร็วๆหรือช้าๆแบบเร็วๆหรือช้าๆดีเอาแบบเร็วๆเลยไปเร็วๆเลยจริงๆหมกงูมาอีกใบนึงก็ดีนะแต่ว่าหน้ากากเองก็ได้อ่ะต้องมานะ39ฟองถ้าไม่มาเรทนี้เนี่ยแสดงว่ามันเป็นเรทที่หลักสูตรพิชคณิตเราผิดหรือว่าดวงเราซวยเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูกันท่ามกลางดวงบาบิลันอันนี้ฝอยยาวไม่ใช่หรอกทำให้คลิปมันนานๆแม่งเปิดเร็วๆแป๊บเดียวแม่งหายไปแล้ว 3,000 บาทเอ้ยเอาไปแอสการ์ดชาโดอีกแล้วชาโดอีกแล้วเฮ้ยแบบนี้โบไม่ชอบโบไม่ชอบมาอีกแล้วเอสการ์ดชาวเอสการ์ดขยับหน่อยเหมือนเลนจะผิดเลนจะไม่ค่อยถูกต้อง21ฟองไปนักเอ็งเจิ้นสปิริตเอามาหน่อยเว้ยเป็ดฟองแล้วเฮ้ยไวมากไหลไหลไหลจัดโอ้โหหยาบคายมากมีเบอร์เจมไหมโอ้โหแม่งไม่มาว่ะเอ้ยเอาจัดทำไมวะทำไมมันไม่มาวะหรือว่าต้องเปิดอีก5ฟองหรือว่าเปิดจนกว่าจะมาเชี่ยมึงหลายบาทเลยนะเว้ยนี่เกือบนี่คือแบบโอ้โหให้เก็บไว้ดีกว่าว่ะอึบไปอึบไปอึบไว้อึบอะโพโลอึบอึบไปอึบไปเก็บเวลดีกว่ามันอาจจะมาแล้วเนี่ยเราแค่เอาขยะไปย่อยเว้ยเราแค่เอาขยะไปย่อยไว้ที่เหลือมันอาจจะมาแล้วเราแค่ต้องใจเย็นๆเว้ยทุกคนผมมาซื้อเอาจบไปแล้วเมื่อกี้ถ้าเรากำตังไปซื้อนี่ได้แล้วจริงๆก็เลยต้องเก็บไว้แบบเงาๆเลยครับมีหมกงูแต่ว่าไม่มีหน้ากากเองปิ้งหายละมีใครสงสัยอะไรถามได้นะครับก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวผมไปถามคนอื่นอีกทีนึงมับเขียวๆมาจากไหน EXP เขียวๆเนี่ยเหรอคือเซอร์วิสสตาฟหรือไม่ก็คาฟ่าเนี่ยแหละมันคืออันนี้มันคือคาฟ่าบล็อกกับพรีเมียมอันนี้มันมี2อันเนี่ยไม่รู้อันไหนเฮ้ยกดแบบทีเผลอ5อันปั๊บ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 แอดการ์ดมาอีกแล้วพี่เอ้ยแอดการ์ดไอหมวกแอดการ์ดนี่มันแรหรือว่ามันเอสหรือ SSR วะดีอยู่แต่ว่าหน้ากากเองดีกว่านี่อีก5นึงหน้ากากเองความพยายามเฮ้ยมาแล้วหรือเปล่าโอ้ยโดนัทโดนัทเอามาทำไมเนี่ยนี่เอ้ยเอาแบบว่าให้มันเป็นเลขลงตัวไปให้มันเป็นเลข 50,000 แบบลงแบบสวยๆหน่อยเว้ย 50,000 50,000 50,000เอามันเป็นเลขพอดีแบบสวยๆหน่อย5,500โอเคหน้ากากอ้าวแดงเปิดไม่ได้ของแม่งเต็มแล้วตอนนี้6ฟองหน้ากากเองมีอยู่จริงไหมมา1 2 3นับ1นับ2นับ3นับ4นับ5นับ6แม่งหมูกระทะชาบูปิ้งย่างกูไปแล้วเศร้าว่ะ ไม่ได้หน้ากากเองเศร้าว่ะโอ้ยทำไมปาร์ตี้เราแม่งหายไปทีละคน2คนวะตอนนี้เหลือ6คนในปาร์ตี้ละกระจายกันแล้วว่าดีกระจายกันไปเติบโตเหรอออสบาโฟทองที่ประมูลไว้ไม่เอามาใส่เหรอเฮียลงผิดเซิร์ฟไปดิประมูลไว้เซิร์ฟลูนาติกเฮียกูมาเล่นปิกกี้เดี๋ยวว่าจะปล่อยให้เช่าอยู่ตอนนี้เวล28แล้วทำไมผมรู้สึกว่าเวลมันช้าจังวะเฮ้ยมีคนได้มิวเทนเฮียผมว่าเราเอาตังเฮียเนี่ยไปซื้อเฮียนี่ไปซื้อเฮียนี่แม่โอ้โหแม่งสว่างเหมือนกันทั้งคู่เลยเปิดไข่ก็ไม่ได้ผมบอกเลยว่ากระเลดแม่งหนังหมาเกิน 0.1 อีพิกทำไมถึงลงปิกกี้เหรอไม่ไหวกับพี่ๆเขาดิขนาดชวนยังหลีกภัยแล้วคุณเป็นใครทำไมไม่หลีกให้ผมถ้าคุณไม่หลีกคุณก็อาจจะฟาร์มลำบากอะเพราะว่าไม่รู้ว่าอาจจะมีคนคิดแบบนี้เยอะนะเรื่องที่จะหลบหลีกเหมือนแบบว่าแก๊งเดือดเขาปะทะกันแล้วถ้าเกิดว่าลองนึกสภาพนะเขาอยากได้อดัมอะอดัมเซิร์ฟนี้มันหายากใช่ไหมมันไม่เหมือนแพทเก่าที่ว่าไปขุดที่หินทองขุดหินคิวหรือว่าไปขุดหินไอเลเวล2ตามแมปไพยอนกับแมปพูเกลมันไม่ใช่ไงอันนี้มันเป็นฟาร์มจากมอนแล้วเก็บจากมอนเราอะแล้วถ้าลองนึกดูว่าแม่งเกิดสงครามนองเลือดอะเฮียไม่มีใครได้ฟาร์มอะผมบอกได้แค่นี้แหละ
แต่เราก็ไม่แน่ที่นี่อาจจะไปที่นู่นเราก็เดาไม่ได้ครับมันเป็นแค่การคาดเดาเฉยๆแล้วของจะขายใครหรอมันเป็น NFT ครับผมมันมินลงตลาดได้ผมเลยเลือกที่จะเล่นเซิร์ฟ2ได้ส่วนอีรูกับโอริก็สามารถมินได้เช่นกันนะครับบางคนอาจคิดว่าเฮ้ยเรามาเล่นเซิร์ฟนี้เนี่ยอีรูโอริอาจจะหายากหรือเปล่าอาจจะยุ่งยากตรงที่ว่าต้องมินครับถ้าเป็นเซิร์ฟที่คนเล่นเยอะๆแล้วอาจจะไม่ต้องมินก็คือเดลกันได้เลยลงเซิร์ฟคนเยอะๆเนี่ยพวกเงินเอ็มก็ไม่ต้องมินฮะแต่เวลาเดลกันเนี่ยก็จะเสียภาษี 20% นั่นมาเซิร์ฟนี้นั่นเป็นทางเลือกที่ดีก็ตอบไม่ได้ไงใช่มั้ยว่าเลือกมาเซิร์ฟนี้อาจจะเจอฝูงตั๊กแตนแนวหน้าหรือเจอแก๊งซามูหรือใครอะไรยังไงก็ไม่รู้ไงแต่ว่าเซิร์ฟหนึ่งอ่ะการันตีแล้วว่ามีแก๊งล่าบอสแก๊งไซมอนเก่ามั้งที่เขากลับมาล่าก็น่าจะตึงอยู่ถ้าเกิดจะไปล่าบอสมินิบอสก็อาจจะไม่เห็นบอสอ่ะอาจจะเห็นแค่แบบเศษซากวิญญาณที่มันตายอยู่ที่พื้นอันนั้นก็เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เรามาเล่นเซิร์ฟนี้ไงตอนนี้กำลังห้ามใจอยู่เนี่ยไม่อยากเปิดขายแล้วเนี่ยรอซื้อเอาดีกว่าเลทไม่หนักเกินว่ะไอ้ที่นี่ผมได้หมวกงูมันนี่ถือว่าโชคดีนะเนี่ยหมวกงูนี่เขาหากันในควักเลยนะเอ้ยจะใส่หมวกงูได้แล้วทุกคนเอาเว้ยเยโดวับนี่ไงผมใส่แล้วไงผมเบิ้ลมาดับเกอร์เลยปะไม่เห็นเบิ้ลเลยไม่เห็นรัวเลยวะข้าวมื้อหนึ่งพี่กี่บาทหรอครับผมจะโดเนทให้ถูกเหรอโอ้โหเยโดโดเนทไปค่าอาหารเลยเหรอน้องไอพวกข้าวสารพี่ก็กินได้น้องกินเหมือนนกพิราบอะถ้าพี่เล่นเกมเนี่ยพี่ก็ต้องอยู่ให้ได้อะน้องอดข้าวในเกมได้เว้ยแต่ตัวละครต้องเท่เว้ยแต่จะเห็นได้ว่าปีกไม่สีทองนะครับหมวกเมิกอะสีขาวนะครับผมถือว่าผมเบาอยู่นะถ้าไม่ติดว่าชีวิตของเรามีค่านะผมจัดแล้วนะตอนนี้ชีวิตเรามีค่าไงค่าน้ำค่าไฟค่ารถเราก็ต้องเบาๆหน่อยเว้ยช่วงนี้เราจะไปออกได้เบลเท่าไหร่วะอ๋อย่าเซิร์ช51 51ลด16ได้เท่าไหร่35เราจะไปนะครับหมวกงูมาทับสกิลโจรไหมครับเมื่อจะทับหรือเปล่าวะถ้าเป็นมีดอะกูใส่อื่นดีกว่าปะผมใส่อันนี้ดีกว่าไหมนะไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเบิ้ลรัวเลยถ้าเป็นกาต้าว่าไปอย่างเพราะกาต้ามันไม่เบิ้ลนี่ผมเก็บใบเวลันจนเวล36เลยคิดว่าจะไปทำออกแล้วก็อยู่ยาวจนเปลี่ยนเลยเอาเวล36แล้วเนี่ยว่าไปดีครับผมช่วงนี้มันก็จะไม่มีคอนเทนต์อะไรมากครับเพราะว่าเป็นการบอทชิวๆฟาร์มเวลไปเรื่อยๆแลไปอีพิก 7% อีพิกไปรีเจน 5% ใช่แต่ว่ากว่าจะถึงอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะจะได้แบบว่าเอ้ยทำไมไม่ไปเปิดสติเจนว่าพี่ทามเดี๋ยวเปิดให้นี่เดี๋ยวผมเอาสุ่มให้ได้เลยเผื่อได้อีพิกผมจะสุ่มเอามาสัก5ก่อนแล้วกันคือจริงๆผมซื้ออันนี้ดีกว่าถ้าจะซื้ออ่ะมันได้ไข่ได้แล้วครบแล้วทีนี้เรามาลุ้นว่าเราจะได้สัตว์อีพิกมั้ยเรามาดูกัน 10% น่ะให้ดูไปลูกให้ดูโอ้โหตายไปซิเห็นความเจ็บปวดหรือยังเศร้าจัดเฮ้ยชิปหายวิ่งหมดเลยเอ้ยคิดถึงช่วงโค้ดเบต้านะครับผมเราเปิดไข่กันรัวๆเลยผมก็เลยลองจัดอีกสักหน่อยหนึ่งครับเผื่ออีพิกจะมาจริงๆอยากผสมแร่ให้ได้อีกสักครั้งหนึ่งครับเพื่อดวงจะมาดูดิผมขอแร่อีกตัวหนึ่งได้ไหม 0.1โอกาสได้ยากมากไม่เอาผมไม่อยากทำเส้นทางนี้ว่ะผมไม่อยากไปเส้นทางนี้ว่ะผมไม่โอเคผมพอละโอเคนี่พอละถ้าจะเอาเลขอีก2ฟองเพื่อสุ่มมีปิกได้ไหมเลเปิดมาว่ะเฮ้ยมันขึ้นโชว์ด้วยเหรอว่าเราได้สัตว์เลอ่ะเนี่ยโปเตโต้ผสมได้แล้วว่ะเราได้แล้วนี่ว่าเนี่ยเราได้อีพิกทีนึงเราได้อีพิกทีนึงเว้ยได้อีพิกทีนึงเว้ยนะโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ 10% 3 2 1ปังแห้งครับเฮ้ยทุกคนทุกคนเห็นความมันในการเปิดไปแล้วครับแต่ทุกความมันเนี่ยมีค่าใช้จ่ายหมดเลยพอยเหลือ 32,000 แล้วพอก่อนแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้สุ่มได้แล้วเดี๋ยวผมไปต่อเลยถ้าคอมมอนนี้สุ่มได้แล้วผมไปต่อเลยเกมบอกให้เราพักเอาไปซื้อของเก็บเลเวลดีกว่าตัดเลี้ยงเดี๋ยวเรื่อยๆเน้นทำเควสที่ผมดูแล้วมันมีแหวนสุ่มนี่ว่าที่มันสุ่มแรนดอมนี่ไงบัดดี้ลิงเหรอเดมิฮูเมนเอ้ยได้ใช้ดีเนี่ยมันเป็นเดมิฮูเมนใช่ไหมอันเนี้ยเนี่ยไอที่มีประโยชน์คิดแล้วคิดอีก
ไม่ยอมซื้อเนี่ยซื้อไปเถอะอะไรที่มันมีประโยชน์อ่ะอันเลสเดี๋ยวเราก็ได้ใช้ตอนเราไปเวฟอีเวนต์ดุดอยู่ดิไอ้แค่300อ่ะคิดแล้วคิดอีกพอเปิดไข่นะไม่คิดผมซื้อแหวนมาเลยครับซึ่งต้องบอกว่าแหวนเนี่ยมันอยู่7วันบางทีเราอาจจะเวลไม่คุ้มครับแต่ผมคิดว่ามันก็มีประโยชน์กว่าการไปเปิดไข่ดรอป 5% เทเลพอร์ตเวล1 no need เพื่อผมกดทีเลยดีกว่าวะต้องบูสต์เลเวลแล้วตอนนี้ไอโยแม่งออฟไปแล้วตอนนี้แหละทีเผลอที่ผมจะทำถ้าผมจะเวลให้มันแซงมันตอนนี้หรือว่าเป็นช่วงที่เราจะต้องใช้ช่วงเวลาให้เกิดประโยชน์ว้าวเชี่ยขวาล่างโคตรเยอะอะขออนุญาตผสมเป็นอีพิกเป็นไฮโดนะถ้าได้ไฮโดเดี๋ยวเปิดไข่อีก100ฟองเลยอ่ะเหี้ยบูชายันเย็นเอาล่ะสเต็ปแรกผสมให้มันได้เป็นไฮโดมาไหมอีพิกโอ้โหอินคูบัสผสมจนท้อเฮ้ยหน้ากากแอง40แล้วหรอไอ้เหี้ยราคาตกแม่งตอนแรกกำลังคำนวณเลยว่าราคาประมาณ 60-70 ไอ้เหี้ยแม่งเหลือ40แล้วกูว่ามันเราต้องเอาแล้วว่ะจังหวะเนี้ยคือซื้อหรอเปิดเองไปกูบอกให้40ปอนด์เฮ้ยมันยังลงได้อีกว่ะมันถึงมันมาแข่งข้อกันอยู่ที่40ทุกคนเลยว่ะแบบแข่งอะลงไปอีกลงกว่านี้ไม่ได้แล้วสัตว์เปิดกี่ฟองถึงได้ใช่ไงมันโหหนักนะเว้ยฮะหน้ากากเองอ่ะนี่40ปอนด์มันเท่าไหร่อ่ะประมาณผมกำลังคำนวณให้ได้เท่าราคาในตลาดแล้วจะลองกดดูว่าได้ไหมประมาณ16ฟองถามหน่อยเปิด16ฟองได้ไหมหน้ากากเองอ่ะไม่ได้ผมเปิด10เฮ้ยโอ้โหมีคนขิงว่ะยากเลยทีนี้นั้นครูขอลอง10ก่อนว่ะไปอีก10เว้ยเขาบอก10ได้เว้ยได้แล้วดาร์กเอียดาร์กเน็ตไอ้สัตว์เลยไอ้เหี้ยดาร์กเน็ตทำไมวะทำไมไม่ได้ดาร์กเน็ตอีกแล้ววะไอ้เหี้ยดวงตานี่มาโคตรบ่อยเลยนะเว้ยไอ้เหี้ยเปิดไม่ได้ช่องเต็มไอ้สัตว์ไอ้ยูอย่าทำอย่างนั้นเลยเอาตังค์ไปทำอะไรที่มีประโยชน์ดีกว่ารู้สึกเจ็บปวดเวลาเปิดไข่เวลาแบบพอยต์มันลดแล้วมันเหมือนกูทำอะไรอยู่เนี่ยมันรู้สึกอย่างเงี้ยโอ้ยเห็นไหมกูเจ๊งตาไหมเราทำอะไรลงไปโอ้ของแคทกะที่คิดว่าน่าจะขายไม่ได้ไปย่อยฮะเผื่อใครไม่รู้ว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยมันสามารถจ่อยไข่ได้ขัดอะไรกูมีอยู่4ฟองขัดยังไงดีวะขัด1ขัด2ขัด3ขัด4เรียบร้อยใบเอจีใบเอบีใบกันตายสว่าขยะขี้ตีนไปแล้วชาบูปิ้งย่างทั้งหลายแหล่ไม่รู้แหละกูจะกดแล้วไอ้เนี่ยไอ้หน้ากากเองเนี่ยขออนุญาตเลยจะกดแล้วคือจะซื้อเหรอซื้อเลยไม่เอาแล้วไม่เปิดละเอาพี่จะซื้อเท่าไหร่พี่จะซื้ออะไรมันขายอยู่40ในตลาด35ไปเดี๋ยวผมตั้งให้ไอ้เนี่ยตั้งให้ใครไอ้พวกแชทมึงจะดึงใช่มั้ยนี่แม่งชอบปาดดิมันเป็นมอไซค์กันไงวะเดี๋ยวเราแบบว่าปุ๊บปั๊บเลยอ่ะตั้งให้แล้ว35ดึงเอาจริงป่ะเนี่ยทันหรือเปล่าแป๊บนึงมีคนบอกว่าตั้งไงแล้ว35ดึงเอาจริงหรือเปล่าอ้าวยังไงแม่ผมไม่ได้ตั้ง35นี้ตั้งไงแล้วกำลังลงตลาดแม่งกูเหมือนซึกแบบว่าแข่งกับกลุ่มไฮด้าเก็บเวลไปเก็บเวลมาตอนนี้จ็อบเรา50แล้วครับพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นแอสซินแล้วเอาจ็อบ50แล้วว่ะไปเปลี่ยนอาชีพกันครับทุกคนระหว่างที่ผมกำลังไปเปลี่ยนอาชีพเนี่ยมีคนกำลังจะขายหมวกแดงให้ผมครับ35ออน10วิลงตลาดโอเคนี่ไงเจอแล้ว35ออนเรียบร้อยซื้อแล้วขอบคุณครับมาแล้วไงมาแล้วหมวกแดงไม่เปิดแล้วใครเปรตพอกันทีแนะนำให้เปลี่ยนจ็อบ50นะครับถ้าใช้จ็อบ40เนี่ยต้องใช้เกียร์สกอร์10,000และเซิร์ฟนี้สามารถเปลี่ยนได้เลยไม่ต้องทำเควสมาแล้วฮ่าตอนนี้ก็เป็นแอสซิสต์แล้วอุ้ยเทจัดอุ้ยตักเวอร์จัดปักมาแล้วครับผมวันนี้นะเป็นทางฝั่งของหน้ากากมาแล้วไงหน้ากากเอง35ออนขออนุญาตเลยไอ้เหี้ยนี่คือกาต้าเว้ยผมรู้แล้วผมไม่ผิดละรอบที่แล้วผมทำผิดไปปลักเฮ้ยมีคนแม่งโชว์คัดงูอ่ะฟักโอ้ยอันนี้ไอ้หนุ่มเนี่ยไอ้หนุ่มนี่มันเอาจัดโหแม่งโคตรเพลินนะครับบอกงูอ่ะจานมาตี้ผมเปล่าหนอนดินขาด4ว่ะเฮ้ยพอดีเลยยังไงอะ4คนเรามีกี่คนวะเรามี4พอดีเลยเออหลอกไปฆ่าเปล่าที่ผมเคยซัดไว้ที่โอเพ่นเบต้าไอ้โค้ดเบต้าผมก็ไม่ได้ตั้งใจนะอ๋อโหซื้อกรรมแกงแกอะไรเรียกพวกมากระทืบเขาด้วยทำไมเต้ยบอกว่ามันเวลไม่ไหวไม่ใช่หรอผมเปลี่ยนที่เวลแล้วก็ไปอีกตี้นึงเลยครับเพราะว่าที่นี่เริ่มไม่ขึ้นแล้วก่อนอื่นเลยต้องระเบิดตี้ก่อนกูระเบิดตี้กูโยนเฮ้ยไอ้ออกไม่ได้ซัดไอ้เหี้ยเอ้ยออกเตะเข้าร่วมอ่า
เรียบร้อยโอ้ยเฮียแก๊งนักรบอยู่นี่หมดเลยนี่หว่าเดี๋ยวผมปล่อยบอดนี้ไปและนี่ก็คือเรื่องราววันแรกที่เราได้พบเจอครับเป็นยังไงกันบ้างอูเพนเบต้าบอกเลยว่าซีรีส์นี้จะเล่นแบบหนังชีวิตนะครับเจอกันต่อยาวๆแน่นอน